มาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจากเบบี้แอนด์มัมนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับครูเกดนะคะคืนนี้ก็ผ่านข้ามคืนนี้ไปก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่นะคะหลายๆคนก็กำลังเตรียมตัวอยู่ที่จะได้เป็นคุณแม่ให้ทันนะคะในช่วงวันแม่นี้ค่ะใครที่กำลังลุ้นอยู่ไข่ตกหรือว่ากำลังเตรียมตัวอยู่เราก็ขอไปพรเนาะขอให้ได้เป็นแม่ในวันแม่นี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่นอนนะวันนี้ครูก้อยมีเทคนิคนะคะครูเกดง่วงเดี๋ยวต้องทำก่อนแล้วได้หลับไปเลยครูเกดเพราะมันจะสบายมากนะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะมีลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติหรือว่าเตรียมตัวที่จะทำไอไวหรือว่าอิกซี่เด็กหลอดแก้วนะคะก็สามารถนำเทคนิคที่ครูก้อยแนะนำนี้ไปใช้ได้นะคะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าทำ Castor Oil Pack for Get Pregnancy Fast นะคะก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่เร็วขึ้นโดยการดีท็อกหรือว่าเป็นการบำบัดเทอราปีหมดลูกการบำบัดเทอราปีหมดลูกนะคะน่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยนะคะคือเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า Castor Oil Pack ซึ่งฝรั่งเนี่ยในศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยเขามีมากว่า 4,000 ปีในการที่จะใช้ตัวน้ำมันละหุ่งนะคะเป็นน้ำมันละหุ่งออร์แกนิกสกัดเย็นนะคะตัวนี้นะคะที่จะใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นใช่มั้ยนี่คือ Castor Oil ใช่ Castor Oil อันนี้ที่เพจมีขายราคา385บาทแต่ Natural Coal Press Oil นะคะก็คือเป็นสกัดเย็นแล้วก็ใช้เฉพาะภายนอกห้ามรับประทานนะคะเป็นแบบอันนี้ออร์แกนิกใช้ภายนอกนะคะมันคนละตัวกับตัวที่สามารถทานได้นะตัวนี้จะดีท็อกซ์บำบัดมดลูกนะคะคนที่ท้องธรรมชาติปล่อยท้องธรรมชาติก็บำบัดได้คือจริงๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีมดลูกเอามีนะใช่ไหมคะมันก็ควรที่จะแบบเราดูแลรักษาหน้าดีท็อกซ์หน้าดีท็อกซ์เลือดดีท็อกซ์ร่างกายแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะดูแลมดลูกเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนึงนะคะที่จะช่วยให้มดลูกเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีเมื่อลูกสุขภาพดีก็พร้อมที่จะตั้งครรภ์แล้วก็คนที่อยู่ในช่วงของเตรียมผนังมดลูกสำหรับก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็ต้องทำด้วยการทำ Castor Oil Pack วันนี้ครูก้อยก็จะมาสาธิตวิธีการทำ Castor Oil Pack แบบไลฟ์สดซึ่งจริงแล้วเคยทำคลิปมาให้แม่ๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยไลฟ์ให้ดูเพราะว่ามันต้องมีการโชว์พุงนะคะนี่คือโชว์พุงครูเกดนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราทำเองแล้วเราถ่ายด้วยมันจะไม่ชัดเป็นว่าวันนี้มีคนสาธิตให้ไม่น่าบอกก็คือพุงครูเกดเลยไม่ใช่พุงครูเกดนะไม่ใช่พุงครูเกดพี่ครูคนอื่นมีการตัดต่อคือแม่กูเกดจะไม่เซลพอไม่เซลใจมากินมาเยอะเป็นว่าแบบนี้เริ่มยังไงอะไรยังไงนะคะใครมาแล้วกดแชร์ด้วยถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะตอนนี้ครูเกดเป็นไงคะประจำเดือนมายังไงต้องสอบถามก่อนประจำเดือนมาเมื่อวันที่8สิงหาคมนับเป็นเดย์1เดย์1ตอนนี้ประจำเดือนหมดสนิทแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะเริ่มทำ Castor Oil Pack หรือการแพ็คน้ำมันละหุ่งที่หน้าท้องเมื่อเมนหมดสนิทค่ะหมดสนิทเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้หมดสนิทเลยต้องหมดสนิทสาเหตุที่ถ้าเมนไม่หมดสนิทแล้วทำคือพอมันไม่หมดสนิทมันอาจจะเหมือนขับเลือดที่ค้างอยู่ออกเนี่ยบางคนตกใจอ๋อจริงๆไม่ได้จริงๆไม่ใช่อะไรก็คือแบบเฮ้ยทำไมเลือดออกมาไม่เกี่ยวจริงๆคือเมนคุณอ่ะมันยังไม่หมดสนิทแล้วพอเราทำดีท็อกซ์มดลูกแล้วมีความร้อนเข้าไปเนี่ยไอ้ที่มันค้างๆอยู่ที่ผนังมดลูกอ่ะมันก็ออกมาบางคนตกใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เมนหมดสนิทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำแต่ก่อนที่เราจะทำคัสซอยแพ็คเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีประจำเดือนก็จะต้องทานตัวนี้นั่นก็คือชาดอกคำฝอยอันนี้คือพูดนำมาก่อนนะคะคือประจำเดือนมาวันแรกวันที่เท่าไหร่นะคะครูเกดค่ะ8สิงหานับเป็นเดย์1นะคะก็ให้เริ่มทานชาดอกคำฝอยเลยตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนโอเคและทานติดต่อกันไปประมาณ7ถึง10วัน7ถึง10วันเลยแล้วก็พอก็แสดงว่ารอบเดือนหนึ่งเราจะกินชาดอกคำฝอยแค่ประมาณ7ถึง10วันเท่านั้นโอเคโอเคซึ่งก่อนหน้านี้ครูเกดก็ได้ทานมาครบถ้วนแล้วนะคะเป็นเวลาเมนมากี่วันนะคะ3วันแล้วครูเกดมาสตาร์ทเอาวันที่วันที่3แล้วก็ไม่เป็นไรก็กินต่อไปอีก7ก็รวมเป็น10วันบางคนบอกว่าอุ๊ยหนูเมนมาวันที่2แล้วยังไม่มีดอกคำฝอยหนูต้องรอเมนใหม่ไหมไม่ต้องรอใหม่ก็คือทานต่อไปจนครบ10วันซึ่งดอกคำฝอยอ่ะเราต้องกินเพื่ออะไรเพื่อสรรพคุณมันคือขับลิ่มเลือดล้างผนังมดลูกอย่างนี้ครูเกดเคยถามว่า
ตลอดชีวิตเนี่ยเคยเคลียร์ผนังมดลูกไหมไม่เคยค่ะไม่เคยล้างขับอะไรเลยค่ะแต่เราเคยคลีนหน้าโอประจำใช่ไหมคะคลีนหน้าใบหน้าเรามากที่สนใจแล้วเราถูสบู่ใช่แล้วสครับสครับขัดคราบใครที่ผิวตัวเราแต่เราไม่เคยล้างความสกปรกที่ผนังมดลูกซึ่งมันเป็นเลือดเป็นอะไรพวกนี้มันควรจะล้างอะนะใช่ค่ะเคยมีไหมว่าบางเดือนเคยมีเลือดแบบสีน้ำตาลดำๆออกมาแล้วบางทีมันเป็นริ่มๆเคยสังเกตไหมอันนั้นน่ะคือประจำเดือนเก่าที่ค้างๆให้นึกถึงสภาพแอร์ที่ไม่เคยล้างอะค่ะใช่ค่ะแล้วถ้ามันทับถมกันมาแบบนั้นเป็น10ปีคุณเกตว่ามันจะเกิดโรคอะไรได้บ้างอุ้ยเป็นไงคะรู้จักช็อกโกแลตซีดไหมคะรู้จักช็อกโกแลตซีดหรือบางคนเป็นซีดเป็นเนื้องอกทับถมกันคือเนื่องจากว่าเมนออกไม่หมดซึ่งพอเมนออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีเลือดดำที่ค้างๆอยู่ที่ผนังมดลูกคือเลือดที่สกปรกอะคุณก็ถามคำหนึ่งว่าถ้าตัวอ่อนปฏิสนธิได้เรียบร้อยครูเกตว่ามันฝังตัวแล้วมันจะเริ่มเติบโตต่อได้ดีไหมไม่แน่นอนเพราะบ้านมันสกปรกบ้านสกปรกแล้วบ้านสกปรกเลือดดำมีออกซิเจนมากไหมน้อยมากแทบไม่มีเลยตัวอ่อนกำลังจะเติบโตแต่ไม่มีเลือดที่บริเวณนั้นใช่มันจะมีเส้นเลือดฝอยแต่มันเลือดมาไม่ได้เป็นสกปรกก็เพราะว่าผนังมดลูกของคุณค้างๆไปด้วยเลือดดำที่สกปรกเหมือนบ้านที่แบบว่าหน้าต่างมันปิดหมดเลยนะปิดทึบมีฝุ่นใช่ค่ะคือมดลูกก็คือบ้านของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆเดือนที่คุณมีประจำเดือนคุณก็ควรที่จะทานชาดอกคำฝอยตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนยาวไปประมาณ 7-10 วันหยุดเมื่อไข่ตกทำไมครูก้อยบอกว่าให้หยุดวันไข่ตกคือจริงๆอ่ะหลังจากมีประจำเดือนไปแล้ว 7-10 วันอ่ะไข่มันยังไม่ตกหรอกไข่มันจะตกใน day 14ของรอบเดือนครูก้อยให้หยุดตั้งแต่10วันแล้วเพราะถ้าไข่ตกคือเรามีสิทธิ์อะไรคะครูเกตมีสิทธิ์ท้องถ้าเรามีสิทธิ์ท้องเราต้องขับริ่มเลือดไหมคะไม่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นจุดที่ว่าท้องแล้วห้ามกินเพราะว่าไม่รู้ว่าที่จะขับออกมาที่จะขับคืออะไรเพราะฉะนั้นท้องแล้วห้ามกินใส่ตัวอ่อนแล้วห้ามกินเพราะสรรพคุณมันคือขับลิ่มเลือดบางคนอ่ะทานแล้วเลือดออกมาเป็นสีชมพูเลยจากที่เลือดแบบเคยคำคำนี่มีรีวิวเยอะมากหรือบางคนอาจจะขับมาเป็นแบบริ่มๆเพราะว่ามันค้างซึ่งเดือน2เดือนแรกมันก็อาจจะแบบออกมาดำๆได้นะแต่ว่าพอเดือนถัดๆไปมันก็จะแบบเป็นสีชมพูสวยคือผนังสะอาดแล้วพวกที่ทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยพอเวลาไปอันตราซาวผนังมดลูกจะเห็นเป็นลักษณะใสเป็นวุ้นเห็นเรียง3ชั้นเลยคือถ้าไม่ล้างเนี่ยผนังมดลูกจะทึบมันจะมองไม่เห็น3ชั้นหรอคะมันจะเห็นเป็นเส้นเลยหรอมันจะเห็นเป็นเส้น3ชั้นจริงๆการที่เห็นเส้น3ชั้นได้ต้องกินโปรตีนถึงด้วยแล้วก็ต้องกินน้ำมะกรูดด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะล้างให้ใสผนังมดลูกที่ดีก็คือหนา 8-10 มมเรียง3ชั้นสวยผิวเรียบใสเป็นวุ้นถ้าทึบเมื่อไหร่คือไม่ติดจบนะคะเพราะฉะนั้นครูเกตกินมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะกินอีกรอบหนึ่งล้างให้หมดเพราะยังไม่ครบ10วันจัดเต็มเริ่มนะคะเดี๋ยวมันกินง่ายมากๆนะใช่ค่ะเดี๋ยวครูก็ไปกดน้ำร้อนให้นะไปจัดกดน้ำร้อนแล้วไหนเอาอันที่เราอันที่แกะแล้วอันนี้แกะแล้วแล้วก็ของครูก้อยมันออร์แกนิกครูเกตโชว์ให้ดูได้เลยได้เลยค่ะนี่แต่ครูเกตจะกินโชว์อีกแล้วนะคะนี่นะคะดอกคำฝอยทานยากไหมคะตอนนี้ใช่ไหมคะทานไม่ยากเลยค่ะก็หยิบหนึ่งหยิบมือใช่ไหมครูก้อยแล้วก็ใส่น้ำร้อนค่ะแล้วก็รอให้มันอุ่นๆ นะซึมให้มันซึมออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นสีส้มๆเป็นน้ำส้มๆอ่ะสัก2-3นาทีเนาะแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะคะหันด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะนี่ให้ดูดอกมันด้วยค่ะเดี๋ยวครูเก็บครูก้อยช่วยถือค่ะหยิบหนึ่งหยิบมือค่ะดอกสวยมากเห็นไหมคะเกรด A เลยแล้วก็ออร์แกนิกนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปหนึ่งหยิบมือแบบนี้ค่ะกิน 7-10 วันนะคะช้อนนะคะช้อนมาเป็นคนที่หอม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 มากค่ะมันคือแบบสมุนไพรแล้วก็งานวิจัยเทียบนะคะอันนี้จริงๆของขมๆร้อนๆเนี่ยไม่มีใครชอบเลยนะคะพูดจริงแต่บอกเลยว่าหวานเป็นลมผมเป็นยาต้องแบบอดทนนิดนึงค่ะอดทนนิดเดียวของหวานคือยาพิษค่ะเกดก็ไม่ชอบเลยแต่ว่าแบบเอาเป็นว่าถามคำเดียวอยากท้องไหมถ้าอยากท้องต้องอดทนอดทนนะคะถ้าไม่อยากท้องต้องอดทนนะนี่ค่ะแม่จะสังเกตว่าถ้าที่ครูก้อยคัดเกรดมาให้น้ำมันจะเป็นสีส้มเลยเพราะว่าดอกมันออร์แกนิกครูก้อยหาซื้อได้ที่ไหนคะที่นี่ค่ะที่ครูก้อยใช่ค่ะไลน์แอดอาจจะไม่ได้ใส่ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมลืมใส่ละแอดแม่อินบ็อกซ์ไปก็ได้แล้วเดี๋ยวพออินบ็อกซ์อ่ะมันจะมีไลน์แอดส่งมาให้ทันทีแอดมินเขาจะรับให้ซองละ250บาทค่ะทานได้2รอบเดือนก็คือรอบเดือนนึงทาน10วันอ่ะทานได้20ครั้งอ่ะนะออร์แกนิกเกรด A สวยแบบนี้ค่ะไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรนะคะแม่ทานปลอดภัยเลย
ม่ใช่คุณแม่คนว่าที่คุณแม่ว่าที่คุณแม่และที่สำคัญมันมีกรดหลายไรโนเลอีกซึ่งเป็นกรดไขมันดีค่ะสำหรับคนวางแผนท้องและการลดน้ำตาลและไขมันในเลือดดอกสวยจริงๆเห็นไหมมีว่าที่คุณแม่หรือเป็นคุณแม่แล้วใช่ค่ะคือบางทีไปดูที่อื่นอ่ะดอกมันไม่สวยขนาดนี้กูก็คัดให้อันนี้ให้ดูนะคัดเกรดให้ต้องกลัวเชื้อโรคเชื้อราอะไรไม่มีค่ะนี่ค่ะนี่นะนี่เห็นไหมคะดอกเป็นอย่างนี้เลยอันเนี้ยรอจนกระทั่งน้ำมันเป็นส้มๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็น้ำก็หายร้อนไม่ใช่แบบร้อนแล้วก็แบบลวกปากนะคะแล้วก็ถ่านนะคะหายร้อนยังคะกูก็ไปต้มน้ำต้องร้อนคือครูก็ยังดื่มได้เพราะว่าครูก็เป็นคุณแม่หลังคลอดตอนนี้ยังไม่มีประจำเดือนซึ่งครูก็จะทานไปเดือนละ10วันคือเดือนที่แล้วก็ทานไปแล้ว10วันอ่ะเดือนนี้ทานมาแล้ว2วันก็ยังคงทานได้อันไหนให้ครูเก่งไหมเนี่ยหลักการหลักการครูก็คือให้กินทั้งน้ำทั้งดอกเพราะถ้าไม่เคี้ยวดอกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าในงานวิจัยส่วนที่มันช่วยในเรื่องของทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ไอตัวกรดไรโนเลอีกเนี่ยมันอยู่ในดอกพูดง่ายๆว่าสรรพคุณทางยาอยู่ในดอกเคี้ยวไปเลยค่ะเคี้ยวไปเลยไม่ทันเคี้ยวก็กลืนลงไปค่ะใส่น้ำผึ้งชานาลงได้ไหมคะไม่ต้องใส่ก็มีว่าที่คุณแม่เขาทานยากก็ใส่ได้ใส่ได้แหละลองไหมลองดูไหมคือถามว่าใส่แล้วมันจะไปแปะเปลี่ยนแปลงอะไรคือไม่แค่ว่าเพิ่มรสชาติให้มันดีขึ้นแต่ว่าน้ำผึ้งชานาลงอ่ะคุณป้าก็ให้กินอยู่คือปกติอะตัวน้ำให้ครูเกดลองแบบน้ำผึ้งชานาลงอะครูก็จะกินกับน้ำขิงดำเออแต่แม่บอกว่าแม่อยากจะลองใส่ในนี่ใช่ไหมยกขึ้นมาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันถ้าคนเป็นเนื้องอกเป็นช็อกโกแลตซีสแล้วทานได้ไหมคะยังทานได้ทานได้ค่ะควรเลยค่ะควรทานค่ะคุณทิกกี้โทยควรทานเลยค่ะครูก็ใส่ไป2ช้อนชานะคะเพราะว่าให้กิน2ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะนี่ถ้าครูเกดมาช่วยครูก้อยอ่ะครูเกดจะช่วยอ่านคอมเมนต์ให้นะเพราะว่าตอนเราดูครูก้อยไลฟ์อ่ะครูก้อยไม่มีเวลามองไม่ทันมันครูก็ต้องจ้างครูเกดมานั่งอ่านคำถามเนี่ยครูเกดต้องมาบ่อยๆเพราะว่าบางทีคำถามแต่ละคำถามอาจจะแบบครูก็มองไม่เห็นแต่จริงๆคือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แม่บอกว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เดี๋ยวลองใส่แล้วก็ลองทานดูว่ามันอร่อยขึ้นหรือเปล่านะแต่จริงๆมันก็อร่อยอยู่แล้วอ่ะมันเป็นชาแม่ทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์มันจะส่งไลน์แอดเดี๋ยวมีแอดมินตอบทานวันละ1แก้วแต่ใส่น้ำผึ้งชานาลงแล้วมันอร่อยจริงเหรออร่อยเลยเหรอโอเคถ้าสูตรนี้ได้นะคะสูตรนี้ได้นะใส่เถอะอร่อยน้ำผึ้งชานาลงก็สั่งได้ที่เพจแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่มีนะคะรอตัวชานาลงมันดูดเกสรน้ำหวานก่อนนะฮะดอกคำฝอยออร์แกนิกอร่อยเลยค่ะเมื่อกี้คุณแม่ที่เกรดเอสั่งได้เลยนะคะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอก็ทานได้เลยค่ะตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวปรับประจำเดือนเหมือนบางคนครูเกดบอกว่าช่วงนี้ประจำเดือนมาเริ่มกระปิดกระปรอยครูก็บอกว่าก็กินชาดอกคำฝอยเลยแล้วก็กินเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมารอว่าเช้ากลางก่อนนอนคือกินช่วงที่เราว่างอะค่ะเคี้ยวดอกด้วยเนี่ยพร้อมขิงดำได้ไหมคะมาถึงยังไงเลยพร้อมแม่อยากจะแบบว่าปรับสูตรคือเอาขิงดำมาชงไม่ดีกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องกับประคุณคือขิงดำมันไม่ต้องรอเมนไงมันกินได้ตลอดไงเช่นท่านี้แม่กินก่อนนอนขิงดำแม่ก็กินตอนเช้าอะไรก็ได้คืออย่าไม่ต้องแบบอย่ามาปนอย่ามาปนเพราะว่าไม่แน่ใจไม่เคยปนครูเกดเป็นน้องสาวครูก้อยค่ะแล้วก็ดอกเกินหมดเลยนี่สุดแล้วคือครูก้อยของครูก้อยไม่ให้ชงอ๋อให้แก้เดี๋ยวครูไปกินใหม่แก้วนึงแหมขอแบ่งชิมโอเคียวเลยค่ะเคียว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 อร่อยมันจริงมันต้องทนขอสรุปค่ะดอกคำฝอยครูเกดสรุปให้หน่อยค่ะครูเกดลืมแล้วยังไงนะคะเริ่มทานเมื่อไหร่คะเมื่อวันแรกที่มีประจำเดือนนับเป็น day 1 day 1ทานไป10วันแล้วก็พอแสดงว่าวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเริ่มกินเลยกินเลยค่ะนับไปเลยกินยาวไป10วันแล้วพอกินเพื่ออะไรกินเพื่อล้างนะคะเลือดประจำเดือนเก่าที่มันข้างถูกต้องคือถ้าผนังมดลูกสกปรกจะติดลูกยากบ้านสกปรกอะค่ะไม่มีใครอยากมาอยู่ไม่มีใครอยากมาอยู่ง่ายๆเราล้างไปทุกเดือนผนังมดลูกก็สะอาดเดี๋ยวเมนก็จะสีสวยแล้วก็รอบเดือนจะเริ่มกลับมาเป็นมันคงจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ด้วยนะค่ะระบบเลือดครูก้อยดอกคำฝอยเคี้ยวทานได้เลยเพราะว่าสรรพคุณอยู่ในดอกไม่มีดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยหมดเลยเห็นไหมจะหยิบดอกนี้มาเคี้ยวอีกได้ไหมไม่ได้นะอย่าถึงขั้นหยิบดอกมาเคี้ยวเลยไม่แต่ว่าเคี้ยวไปเลยนะเคี้ยวไปเลยเนี่ยแล้วเกดชงแล้วก็เมื่อกี้แม่เขาถามว่าชงกับน้ำผึ้งชานาลงได้ไหมคือน้ำผึ้งชานาลงปกติเราก็กินทุกวันเวลาช้อนโต๊ะอยู่แล้วก็ลองเอามาชงกับดอกคำฝอยมันอร่อยดีอะโอเคได้เนาะ
เป็นพอหนังพังผืดที่ผนังหน้าท้องผนังหน้าท้องแล้วอยากไปใส่ตัวอ่อนได้ไหมคะบางผนังพังผืดต้องให้คุณหมอดูบางคนเขาต้องเลาะก่อนนะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าเกิดบางคนบอกว่าหมอบอกว่าไม่รบกวนต่อการฝังตัวเขาก็ให้เขาให้ย้ายได้แต่ถ้ารบกวนก็หมอก็อาจจะทำเลาะก่อนแล้วให้คุณแม่พักผ่อนก่อนนะคะเดือนที่จะไปใส่ดอกตัวอ่อนทานดอกคำฝอยได้ไหมใช่สิคือการเตรียมผนังมดลูกก็คือการทานดอกคำฝอยใส่ตัวอ่อนแล้วอย่าทานใส่ตัวอ่อนแล้วอย่าทานแต่ถึงก่อนใส่ต้องเตรียมผนังมดลูกคือเคลียร์ล้างผนังมดลูกแล้วก็กินน้ำมะกรูดกินโปรตีนเพื่อทำให้ผนังหนาให้เตรียมอาหารเตรียมทานไปเลยให้เต็มที่ไลน์แอดหรือว่าอินบ็อกซ์ไปขอขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกที่แอดมินได้เลยจะมีคลิปบอกเลยว่าขั้นตอนทำยังไงเอาเป็นว่าวันนี้นะคุณแม่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะทำคาร์ชสตอยแพ็คแต่ก่อนทำเราจะกินน้ำมะกรูดก่อนโอเคโอเคน้ำมะกรูดให้กินเช้าครึ่งขวดก่อนนอนครึ่งขวดกูก็ได้ตอบคำถามนี้ก่อนประจำเดือนไม่มาเลยจะเริ่มทานยังไงทานเลยแม่ทานตอนไหนก็ได้เลยแต่ประจำเดือนไม่มาแม่ต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่ท้องโดยการซื้อชุดทดสอบตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์มาก่อนพอทดสอบว่าไม่ตั้งครรภ์ก็คือไม่ท้องแสดงว่าคุณเป็น PCOS คือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังคุณก็กินดอกคำฝอยนี่แหละให้มันขับเลือดออกมาสักทีนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดวันละ1ขวดคือมันจะทำให้เลือดฉีดปรี๊ดเลยพวกเนี้ยพวกที่เป็น PCOS ไข่ไม่ตกเรื้อรังกินน้ำมะกรูดประมาณเดือนถึง3เดือนเนี่ยเมนรอบเมนบางคน60หรือ30เลยนะนะคะนี่โอเคไม่มามีคนรอลุ้นด้วยรอลุ้นขอให้ได้ขอให้โดนนะคะสรรพคุณน้ำมะกรูดนะคะโอ้โหเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าสรรพคุณน้ำมะกรูดมีไบโอฟลาวานอยด์สูงและวิตามินซีสูงไบโอฟลาวานอยด์สดพักกูก็ให้คั้นสดไม่ผ่านความร้อนไม่พาสเจอร์ไรซ์คั้นวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะทำให้ไบโอฟลาวานอยด์คือมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ระดับโลกโปรเทคไข่ทำให้ไข่สวยและสรรพคุณของน้ำมะกรูดอีกอย่างนึงคือกินแล้วเลือดลมไหลเวียนดีจะสังเกตกินน้ำมะกรูดเสร็จหน้าเป็นไงคะหน้าแดงหรือคือหน้าร้อนเลยเพราะฉะนั้นเลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีก็เป็นไงคะทำให้มดลูกอุ่นเลือดไปเลี้ยงบริเวณเส้นเลือดฝอยบริเวณมดลูกก็เป็นผิวพันอะไรก็ผิวพันดีผุดผ่องนะคะแล้วก็ตัวอ่อนที่เข้าไปฝังตัวก็ลดการแท้งเนื่องจากว่าไบโอฟลาวานอยด์เนี่ยเป็นสารที่มีการเขาเรียกว่าลดการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณมดลูกทำให้ลดการแท้งตัวอ่อนติดได้ง่ายขึ้นเลือดไหลเวียนดีลดน้ำตาลในเลือดทำให้ไข่สวยกินไปเลยเช้าครึ่งขวดก่อนนอนครึ่งขวดเห็นไหมคะทานอยู่วันที่3ประจำเดือนขับออกมาดีมากเลยออกมาเรื่อยๆดีมากเลยจริงๆเลยจะบอกว่าทุกคนเลยที่กินชาดอกคำฝอยเนี่ยได้โดนพอแล้วกูก็จะทำคัสตอมไอแพ็คเดี๋ยวเด็กร้องก็อีกนิดเดียวสิเราชอบหวานทานน้ำมะกรูดจะแก่กระเพาะไหมมันจะมีฤทธิ์แก่กระเพาะไหมมันเปรี้ยวมันเป็นกรดเป็นกรดมันก็มีฤทธิ์มันก็มีฤทธิ์กัดเหมือนคุณดื่มน้ำมะนาวหรือดื่มอะไรแบบตอนท้องว่างอะค่ะแต่คือมันต้องอยู่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกระเพาะใครมันทนสมมติว่ากระเพาะเราเนี่ยเซนซิทีฟต่อกรดหรือคุณเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็ต้องคุณต้องกินข้าวก่อนนะคุณต้องกินข้าวก่อนน้ำดื่มนมหรือว่าเอาน้ำมะกรูดไปเจือน้ำแล้วคุณก็ดื่มหรือบางคนเหมือนคุณก้อยเงี้ยกินได้ทั้งขวดไม่แสบเลยก็แล้วแต่ว่าความเซนซิทีฟของกระเพาะอาหารของใครหรือบางคนเป็นกรดไหลย้อนหมอเขาก็แนะนำให้กินอะไรที่เป็นกรดคุณก็จะกินน้ำมะกรูดไม่ได้ก็เพี้ยนาเนาะแล้วแต่บางคนชาดอกคำฝอยทานแล้วเห็นไหมคะประจำเดือนสะอาดมากค่ะคุณนานาจิตตังบอกเห็นไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะคนท้องกินได้ไหมคะ4เดือนชาน้ำมะกรูดกินได้เลยคำฝอยไม่กินคำฝอยจะท้องไม่กินอยู่แล้วท้องไม่กินนะเดี๋ยวมันเป็นไหนนะบางคนบอกว่าคนท้องกินได้ไหมคะดอกคำฝอยกินไม่ได้แต่น้ำมะกรูดเนี่ยท้อง4เดือนกินได้ครูก้อยกินตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปสังเกตในไลฟ์เก่าๆที่กำลังท้องโตครูก็กินน้ำมะกรูดตลอดลดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ถ้าเราไม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็ไม่เสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษและที่สำคัญเนี่ยเรากินเนี่ยนะคะเลือดก็จะโฟลว์ไปเลี้ยงบริเวณรกกับสายสะดือทำให้นำพาสารอาหารไปเลี้ยงลูกได้ดีน้องไม่ได้ออกมาตัวโตเห็นไหมน้ำหนัก3โล6นะคะโอเคทานตัวไหนคะเตรียมพร้อมจะใส่ตัวอ่อนแม่ต้องไลน์ไปขอขั้นตอนการเตรียมตัวเตรียมผนังก่อนใส่ตัวอ่อนมันจะมีสเต็ปหรือแม่ไปดูในแฟนเพจของคุณก้อยเลยใช่ไหมมีอยู่ไปดูในเว็บอะในเว็บไซต์อะเดี๋ยวเรียนมาเดี๋ยวรีวิวให้ในเฟซบุ๊กค่ะใช่มันจะมีขั้นตอนอะสละเวลาอ่านไปเลยค่ะดูอัลบั้มต้องอ่านเพราะว่ามันจะเยอะมันจะมีขั้นตอนทำไว้ให้หมดแล้วเนาะคุณก้อยทำให้หมดแล้วเอาเป็นว่าโอเคนะเยื่อบุโพรงมดลูกจระเข้ที่ทานได้ค่ะคนที่ท้องในเพจคุณก้อยเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจระเข้ที่ทานตามที่คุณก้อยบอกมาเลยดอกคำฝอยให้นมน้องทานได้ไหมให้นมอยู่ค่ะเมื่อกี้โซนให้ดูเคี้ยวเนื้อนะคะคือมันทำให้เลือดไหลเวียนดีทานช่วงไหนคะดอกคำฝอยทานช่วงไหนก็ได้เนาะหมายถึงว่าเวลาไม่มีปัญหาทานเวลาไหนก็ได้มันไม่ได้เป็นยาทางเคมีอะไรเออไม่อาหารแล้วก็แม่หลังคลอดอ่ะ
กินทันทีเลยยาวไป14วันเลยนะมาคุกก้อยหลังคลอดขับน้ำขาวปลาเออนะอ่ะกินอันนี้ก่อนมาคนละครึ่งขวดก่อนเดี๋ยวทำคัสตอร์ดแพ็คเดี๋ยวมาต่อของภูเก็ตของภูเก็ตค่ะก็คือทานวันละ1ขวดใช่ไหมใช่คุกก้อยก็บอกว่าให้ทานเช้าครึ่งนึงก่อนนอนครึ่งนึงตอนเช้าทานแล้วเหลือครึ่งอ่ะโอเคนี่ของคุกก้อยตอนเช้ายังไม่ได้ทานก็คุกก้อยขอกินรับกรรมไปรับกรรมไม่ใช่คุกก้อยก็ขอกระดก1ขวดเลยกินได้ตลอดน้ำมะกรูดทานได้ตลอดเลยค่ะจนกระทั่งพอท้องอ่อนๆแล้วให้หยุดไปก่อนจริงๆให้หยุดไปก่อนไม่ได้อันตรายอะไรแต่ความเปรี้ยวของมันเกรงว่าแม่จะท้องเสียก็เลยท้องท้องอ่อนๆก็เลยแบบเว้นไปก่อนเดี๋ยว4เดือนให้ลูกแบบโตเป็นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินอีกทีนึงเพราะลดเบาหวานขนาดตั้งครรภ์คนนู้นทบทวนบทเรียนถูกคุณอนาจิตตังทบทวนบทเรียนเนี่ยตอบคำถามเป๊ะมากอาชนค่ะอาชนคุณก้อยต้องกินขวดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินหายใจอืมอืมอันนี้สดๆเลยนะอืมแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยแต่พอกินรู้สึกเป็นไงโอเคมันขึ้นหัวลงมาอย่างเงี้ยนะมันขึ้นหน้าแล้วลงเท้าคือแบบเลือดแบบใช่มันโฟลว์ปรี๊ดขึ้นเลยค่ะเคล็ดลับผิวพรรณผุพองเลือดปรี๊ดเลยค่ะแม่คิดดูว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณรังไข่ทำให้ไข่ผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกทำให้มดลูกอุ่นนะคะมดลูกมีการลดการอักเสบการติดเชื้อทำให้แม่เกิดการแท้งขนาดเริ่มต้นอ่ะอันนี้กูก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารอะไรก็เลยไม่ต้องเจือกูเก๋ก็ไม่เจือท้อง4เดือนทานน้ำมะกรูดในปริมาณไหนคะทานเวลาครึ่งขวดก็พอค่ะแช่ฟรีซแล้วค่อยเอาออกมากินได้ไหมไอ้น้ำมะกรูดจริงๆแช่ในตู้เย็นธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ต้องฟรีซเพราะว่ามันไม่เสียคือด้วยความเป็นกรดตามธรรมชาติมันจะไม่เสียมันอยู่ข้างนอกได้ถึง14วันอยู่ในตู้เย็นได้ถึง40วันที่เป็นข้อมูลการส่งตรวจเชื้อทางกรมวิทย์แต่จริงๆครูก้อยเคยเก็บในตู้เย็นมากกว่า40วันนะไม่เสียแต่ครูก้อยบอกแค่40พอเพราะว่ากรมวิทย์มันบอกมาแบบนั้นแม่สั่งซื้อใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่าน้ำมะกรูดมันคั้นสดวันต่อวันแต่ว่าจะบอกว่ามีนาเมษาไว้ใจไม่ได้นะมันหน้าร้อนมะกรูดไม่มีเมื่อก่อนขาดนึกว่าหน้าร้อนมันจะเสียง่ายไม่ใช่เมษาที่ผ่านมามันไม่มีน้ำไม่มีของคือมะกรูดไม่มีน้ำเลยแล้วก็ไม่มีของแม่ๆอุ้ยวอยวายกันใหญ่เลยฉันแบบขาดตอนอันนี้บอกเลยว่าเมษาต้องกักตุนแต่ช่วงนี้หน้าฝนมะกรูดมีน้ำใช่ค่ะโอเคกระดกมะกรูดกันไปแล้วนี่ของภูเก็ตหมดแล้วนะคะสรุปง่ายๆแล้วกันให้แม่ไปย้อนดูโพสต์แล้วกันว่ามะกรูดมีประโยชน์อะไรมีคลิปเยอะแยะเลยแต่ผมให้สมง่ายๆว่ากินมะกรูดแล้วไข่สวยกินมะกรูดแล้วมดผนังมดลูกเตรียมตัวให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ง่ายพูดง่ายๆว่าเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ทำให้ปรับสมดุลฮอร์โมนประจำเดือนมาปกตินะคะเสียลูกง่ายขึ้นคนไม่อยากท้องอยากกินบำรุงเลือดบำรุงผิวก็เชิญตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ครูก้อยกินแต่ไม่ต้องกินแบบกระดกขนาดนี้ก็ได้นะคือกินแบบจิบๆค่ะแต่นี่คือเรากินแบบหวังผลว่าใน3เดือนนี้ฉันจะไปเก็บไข่เดือนหน้าฉันจะท้องฉันก็ต้องแบบลุยฉันก็ลุยหน่อยใช่ปื๊ดขึ้นหัวจริงๆค่ะนี่ปื๊ดขึ้นหัวเลยค่ะแล้วก็นี่คืออาการเนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงไปตรวจคือหายหมดเลยนั่นแหละมะกรูดแกกินวันละขวดเหมือนกันค่ะเกล็ดอย่างนี้นะมีคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันหน้าร้อนวูบวาบมากค่ะคือมันลดไขมันและน้ำตาลในเลือดด้วยเดี๋ยวเราจะเช็คคอเลสเตอรอลเดี๋ยวเราจะมาบอกครูก้อยเพราะเราไปตรวจมาแม่ไอ้ตรงข้างใต้ที่มันเป็นตะกอนกับอักทานเข้าไปค่ะแม่รู้ไหมครูก้อยใส่ไอ้ตรงผิวที่มันเป็นสีขาวอะค่ะที่มันอยู่ใต้ผิวสีเขียวอะตรงนั้นคือมีไบโอฟลาโวนอยด์เยอะที่สุดครูเก๋เหรอใช่ค่ะมันจะอยู่เยอะในบริเวณใต้ผิวสีขาวปั่นใส่ให้ด้วยค่ะมันก็เลยมีขมๆหน่อยขมเลยอะเนี่ยทนนะคือรสชาติไม่ต้องถามนะคะรสชาติตรงกับคุณค่าของคำว่าดีและอร่อยทุกอย่างรสชาติตรงกันข้ามกับประโยชน์นะอย่างนั้นนะประโยชน์ดีมากวันนี้เก็บไข่พวกนี้เริ่มกินได้ใช่ค่ะไปดูที่การเตรียมผนังมดลูกเนี่ยแม่เก็บไข่ได้ไปดูการเตรียมผนังมดลูกไปขอแอดมินก็ได้คลิกเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าแอดมินคะขอขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกมาเป็นคลิปเลยค่ะจบไปแพ็คน้ำมันละหุ่นมันชาเลยมันชาปรี มันชาแม่ดูหน้าแบบเห็นไหมเลือดฝาดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปกินแววันนี้เขาจะพูดคาสซอลแพ็คแต่เดี๋ยวจะเวฟไปด้วยอืดๆใช่ไหมทานแล้วต้องนั่งสักพักหนึ่งอันนี้ก็คือซุปไก่ดำตุ๋นตังกุยสดเครื่องยาจีนใช่ทานนี้เราอยากกินนิดตามลงไปเลยเดี๋ยวก่อนนอนจะกินแต่ว่าเดี๋ยวเวฟไว้ก่อนอันนี้ครูก้อยทำเองนะคะทำส่งจันทร์กับวันพฤหัส
ส่งชุดหนึ่ง10ถ้วยแบบนี้ค่ะสั่งเป็นชุดนะสั่งเป็นชุดแล้วก็มันก็จะใส่ในกล่องกล่องก็จะมีน้ำแข็งแห้งแล้วก็ส่งไปกับรถคุมอุณหภูมิมันจะถึงคุณแม่อ่ะมันจะมีลักษณะแข็งแบบนี้ความซึ่งพอแม่ได้รับแล้วอ่ะก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซไม่แช่ช่องธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรให้มันก็เป็นอาหารใช่ค่ะแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็กินวันละ 1-2 ถ้วยคนเตรียมผนังมดลูกเนี่ยทาน2ถ้วยไปเลยคนหลังคลอดให้นมแบบปุ๊กก้อยเนี่ยกินละ2ถ้วยได้เลยใส่อะไรลงไปบ้างในนี้ไก่ดำไก่ดำตุ๋นจนกระทั่งกระดูกไก่แหลกเพราะว่ามันมีสารคาโนซีนคาโนซีนก็คือเป็นสารที่สีดำในกระดูกไก่ดำค่ะธาตุเหล็กสูงฟูริกสูงแคลเซียมสูงโปรตีนสูงเนื้อไก่ดำมีโปรตีนสูงกว่าไก่ธรรมดา23เท่าแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะและอีกอย่างคือไก่ดำเป็นยาอายุวัฒนะแล้วครูก็ใส่ตังกุยสดที่ขุดมาจากยอดดอยทางภาคเหนือเลยนะคะไก่ดำเนี่ยสุดๆอ่ะสุดยอดแล้วเขาเรียกว่าเมนูลูกดกของคนจีนค่ะตังกุยก็คือบำรุงเลือดบำรุงมดลูกแต่เรากินของคุกก้อยอะคุกเกดกินคือแบบว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็กินแล้วก็แบบรู้สึกโล่งแล้วก็เคยกินของยี่ห้อของจืดอื่นด้วยจืดแล้วก็เฮ้ยใส่อะไรไว้ใส่อะไรมาเนี่ยใส่น้ำเปล่าหรือเปล่าจริงนะถ้าใครอยากพิสูจน์อะเอาของคุกก้อยไปพิสูจน์เลยฟรีซอยู่ได้นาน6เดือนค่ะนะคะแล้วก็ใส่โกจิเบอร์รี่ใส่พุทราจีนนะคะเครื่องยาจีนนะคะแล้วก็ฟักทองที่ช่วยเพิ่มน้ำนมใช่ค่ะแล้วก็พริกไทยขาวพริกไทยดำที่ช่วยทำให้ผนังมดลูกอุ่นค่ะใส่ที่เป็นเครื่องเทศนะคะเอาเป็นว่าถึงของถึงของถึงของมากๆคำเดียวเป็นก้อยถึงของทุกอย่างถึงของทุกอย่างกินไม่ถึงของไม่ใช่ละของปลอมแล้วก็คุณก้อยจะกินเช้ากับก่อนนอนเพราะว่าคุณก็ให้นมลูกรู้สึกมีแรงรู้สึกจะมีพลังเอาแล้วไอเวฟก่อนเวฟนานเท่าไหร่คะรู้สึกประมาณ 3-5 นาทีแล้วแต่ไมโครเวฟของแต่ละคนจนกระทั่งมันละลายละลายเป็นน้ำ ขอเวฟก่อนนะบางคนไมโครเวฟแบบว่าร้อนอย่างเงี้ยน้ำมะกรูดบำรุงผิวกินไม่ต่อเนื่องได้ไหมคะทุกอย่างกินต่อเนื่องกินต่อเนื่องขวดนึงกินกี่วันคะขวดนึงเปิดแล้วควรเก็บไว้ไม่เกินเปิดแล้วเก็บในตู้เย็นเก็บได้เก็บได้เลยค่ะเดือนไปแพ็คน้ำมันระหุ่งกันเป็นเดี๋ยวไปเรียกพี่เลี้ยงมาก่อนไม่ก็ไปนอนเลยไปเรียกคุกเกตพี่เลี้ยงมาก่อนแอร์คุกเกตจื่อนี่เดี๋ยวจะแพ็คน้ำมันระหุ่งแล้วก็เตรียมมีอุปกรณ์อะไรบ้างพูดอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเอาอุปกรณ์ก่อนคอตตอนฟลานเนลคอตตอนฟลานเนลผ้าคอตตอนฟลานเนลคอตตอนอาร์คุกออกเสียงยังไงครับจริงๆน่ะถ้าเอาแบบว่าเป็นภาษาพูดน่ะถ้าเป็นดับเบิลทีอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกเสียงทีมคอตตอนอึนๆๆนะคอตตอนก็คอตตอนนั่นแหละธรรมดาที่คนไทยรู้เรื่องแล้วกันคอตตอนไม่รู้อีกใช่มั้ยอุปกรณ์นะคะฟลานเนลเดี๋ยวจะทำบำบัดมดลูกนะคะก็มีคัสโตออยล์แพ็คก็ทำก็คือคัสโตออยล์น้ำมันระหุ่งสกัดเย็นออร์แกนิกนะคะอันนี้385บาททำได้ประมาณ 4-5 ครั้งก็คือ1-2 รอบเดือนโอเคแล้วก็ต้องใช้ผ้าคอตตอนฟลานเนล 100% ซึ่งเป็นผ้าที่ทางสปาฝรั่งเขาใช้ในการผลักน้ำมันระหุ่งแล้วผ้าอื่นได้ไหมบางคนบอกว่าเขาใช้ผ้าขนหนูได้ไหมคิดนิดนึงทำไมอันนี้คิดว่าน้ำมันระหุ่งมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในนี้มันก็อยู่ในผ้าสิคะอยู่ในผ้าผ้าเนี่ยมันไม่ต้องการน้ำมันระหุ่งใช่ค่ะอันนี้พุงเราเนี่ยมดลูกเราเนี่ยต้องการน้ำมันระหุ่งมันจะผลักน้ำมันระหุ่งไปที่พุงคุณถ้าคุณใส่แบบนี้คุณก็นอนเสียเวลาค่ะเรานอน 45-60 นาทีถ้าใส่นี้ก็มาบิดเนี่ยใช่ๆเอาเป็นว่าอย่าไปขี้เหนียวเรื่องผ้าเดี๋ยวนอนฟรีใช้ได้หลายชิ้นใช้ได้หลายครั้งนะคะคือมันไม่ต้องซักนะก็คือจนกระทั่งว่ามันยุ่ยแล้วก็มันเหม็นหืนอ่ะก็ค่อยทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ซักประมาณ 4-5 ครั้งอ่ะแล้วก็ทิ้งเดือนนึงทิ้งครั้งนึงแล้วกันอย่าเอาผ้าขนหนูมันจะซับน้ำได้ดีอย่าไปขี้เหนียวในสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ซื้อกล่องแบบนี้มาแล้วก็เอาผ้าคอตตอนฟลานเนลเนี่ยมาใส่ในกล่องที่ใช้แล้วอ่ะแล้วก็ปิดฝาเก็บในตู้เย็นก็ได้นะป้องกันการเหม็นหืนหรือเก็บในที่ธรรมดาก็ได้ที่มันไม่ร้อนอ่ะไม่ได้ใช้ครั้งนึงก็ซักไม่ต้องซักอ๋อคือใช้แล้วก็เก็บเลยคือในเดือนนึงอ่ะเราจะทำประมาณ 2-3 ครั้งไงเราจะทำ 2-3 วันครั้งเข้าใจไหมวิธีการคือให้เริ่มทำวันที่เมนหมดสนิทแล้วก็เว้นไปประมาณ2วันทำครั้ง2วันทำครั้ง2วันทำครั้งหยุดวันไข่ตกโอเคเพราะฉะนั้นวันไข่ตกเนี่ยก็คือวันที่ประจำเดือนมานับเป็นเดย์วันแล้วก็นับไป14วันดังนั้นในช่วงที่เราจะทำคัสโตรแพ็คก็ต้องอยู่ในช่วงในช่วงก่อน14วัน
คือไข่มันจะตกในเดย์14ของรอบเดือนให้เราหยุดทำคือเราเกรงว่าวันที่ไข่ตกเราอาจจะท้องซึ่งการท้องเราก็ไม่ต้องเอาความร้อนมาโดนเพราะฉะนั้นอันนี้คือใส่ตัวอ่อนแล้วห้ามทำท้องแล้วห้ามทำแม่ต้องจดเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่จะเป็นแม่คือจริงๆมันมีคลิปชัดมากไม่ได้หมายถึงว่าเราก็ต้องจดวันให้ชัดเจนใช่ต้องจดวันที่โฟกัสเนี่ยก็ต้องนับอยู่ตลอดเวลาเนาะของคู่เกศคือเมนหมดสนิทไปแล้วมาเมนมาเมื่อวันที่11ใช่ปะ8เอาใหม่นะคู่เกดเมนมาวันที่8สิงหานับเป็นเดย์เดย์1ทฤษฎีไข่จะตกในเดย์14เอาเราวัดตามทฤษฎีก่อนไข่จะตกในวันที่เท่าไหร่นับไปเลยค่ะ8นับเป็นเดย์1ใช่ไหม8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ไข่ตกสิงหาไข่ตกแสดงว่าคู่เกดต้องหยุดทำยี่สิบเนี่ยยี่สิบไม่ต้องทำแล้วก่อนวันไข่ตกก่อนวันไข่ตกซะหน่อยก็ได้ก็เอาเป็นว่าก็เว้นทำก็ครูเกตเมนมาที่8แล้วเมนหมดสนิทวันนี้วันที่เท่าไหร่11ก็ทำ11สิบสองสิบสามแล้วก็ทำ14เว้น15 16ก็ทำ17 18 19แล้วก็ทำ20เนี่ยได้ครูเกตทำได้ถึง4ครั้งมันจะควรทำกี่ครั้ง3ถึง4ครั้งพอดีพอดีก็คือถ้านับแบบไม่ลืมทำอ่ะนะก็สามสี่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเมนมากี่วันไงถ้าคุณเมนมา3วันคุณก็อาจจะได้4ครั้งถ้าคุณเมนมา5วันคุณก็อาจจะทำได้แค่3ครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเมนหมดตอนไหนเป็นมาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเกตเริ่มทำเพราะเมนหมดสนิทเป็นวันแรกเริ่มนะคะมีน้ำมันละหุ่นสกัดเย็นออร์แกนิกนะคะมีผ้าคอตตอนฟลานเนลนะคะอันนี้ที่เพจมีหมดนะคะทักไปได้เลยนะคะแล้วก็ปักไว้ให้ลืมพิมพ์อ่ะแล้วก็ทำไงให้ย้อนกลับไปไทำทำไม่เป็นไงเดี๋ยวพิมพ์ให้ก่อนดีกว่าเนาะพิมพ์แล้วกันเนาะไลน์แม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่บอกว่าจะสั่งของไปที่ไหนแม่เข้าไปที่ไลน์คุณก็พิมพ์ไลน์ ID ไลน์มันจะขึ้น baby and แอดนะแอดต้องมีแอดไซน์ baby and mon mum co co.th ไหนวะ .th ไม่ไม่ .co .c ทำไมมันวากล่ะอ๋อเพราะมันเป็นดอทแต่มันจะโอเค co .th นี่นะแล้วเราปักหมุดไงอ่ะเราโพสต์ไปก่อนเนี่ยมันเอ้ยมันก็เราเป็นนั้นนี่แล้วก็ปักหมุด yesทำไปแล้วอ่ะเฮ้ยเราทำไม่เป็นจริงโลเทคโนโลยีมากเลยใครทำแม่ไม่กูก็ไลฟ์เสร็จแล้วก็มาทำทีหลังกูก็ทำแบบเราเคยเห็นเขาแอดปักหมุดอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแม่กูก็ปักหมุดไลน์เอาไว้ให้แล้วคือ at babyandmom.co.th เอาไว้ถามแอดมินของคลิปต่างๆแล้วก็ทักสั่งสินค้าใช่ค่ะไปทำกันแล้วก็สามทุ่มครึ่งแล้วรับสายซื้อได้เลยรับสายที่ใช้รับอาหารรับอาหารค่ะอันเดียวกันเนาะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะต้องเตรียมก็คือกระเป๋าน้ำร้อนค่ะถ้าใครมีไอตัวผ้าเป็นผ้าแบบความร้อนไฟฟ้าก็ได้ยังไงที่เป็นแบบเสียบปลั๊กแล้วมาบัดอ๋อได้หมดก็คือต้องการความร้อนต้องการความร้อนอ่ะพี่เกดถือของไปหน่อยโอเคแป๊บนึงดูก่อนว่าเดี๋ยวเรียกเวฟซุปอยู่ยังไม่ละลายขออีกหน่อยนึงนี่เนี่ยเว็บให้อยู่อ่ะป่ะอย่าให้เก็บนอนนอนในนี้หรอไม่ใช่นี่ของเล่นเด็กนอนในข้องน้องมีดาเหรอ oh god เก็บทุ่มทุนต้องทำอยู่แล้วคุณเก็บก็ต้องทำอยู่แล้วเดี๋ยวขอปนได้เป่าได้ก้อยไม่ต้องให้เห็นหน้าเลยทำไมเล่าไม่เห็นอะไรเลยพุงไม่ต้องอายพุงสวยนี่นะดูนะ babyandmom.co.th ใช่มีแอดด้วยจ้ะแม่แอดมีตัวแอดด้วยอ่านะคะเริ่มนะคะแม่เห็นไหมแบบนี้เห็นปะเห็นภูมิภูเกตแล้วนี่เห็นนี้ชัดกว่าเนาะกูก็จะเริ่มนะคะจริงๆคือเราทำเองเราไม่ต้องให้มีคนมาทำให้แต่อันเนี้ยกูก็มาสาธิตให้ดูนะคะ
ผ้าขนหนูเมื่อกี้ยังไม่หยิบมาอ๋อยังไม่หยิบมาทำกี่นาทีพี่เกดบอกฮะ45ถึง60นาทีก็นอนหลับไปเลยใช่ไม่ต้องเช็ดนะต้องเช็ดด้วยเช็ดค่ะเช็ดมันเหนียวเหนอะเดี๋ยวมันก็เปื้อนคือของคุณแม่อะค่ะเอาเสืออะไรมาปูหน่อยก็ได้มันจะได้ไม่เลอะเพราะว่าน้ำมันมันค่อนข้างจะเหนียวค่ะแล้วก็เนี่ยเอาผ้าที่เราไม่ใช้แล้วอะผ้าขนหนูอะเอามารองเอามาอะไรหน่อยนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นตับอ่อนม้ามพวกนี้เราดีท็อกแล้วเราได้ทั้งระบบในท้องเลยนะดีท็อกตับอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะอ่ะคือเราอาบน้ำมาให้เสร็จก็ได้นะคะหรือถ้าเรายังไม่อาบน้ำเราก็ทำความสะอาดนิดนึงนะคะก็ใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยค่ะเช็ดทำความสะอาดนิดหนึ่งนะคะเช็ดทำความสะอาดนิดหนึ่งนี่นะขั้นตอนอย่างนี้นะคะโอเคทนมาฮะโอเคแล้วก็โอเคอันนี้คือกล่องที่ข้างในมีผ้าคอตตอนแชนแนลนะคะอันนี้ครูก็ไม่ได้ตอบคำถามนะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำอยู่มองไม่เห็นนะคะแล้วครูก็จะใช้น้ำมันละหุ่งออร์แกนิกสกัดเย็นนะคะเทไปให้ชุ่มนะคะให้ชุ่มผ้าอันนี้เปิดขวดใหม่นะคะขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ5ครั้งหรือ4ครั้งคือรอบเดือนหนึ่งอะค่ะนี่กูก้อยก็ราดเห็นไหมคะให้มันชุ่มผ้าก็ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะก็ขยำนะขยำมันเหนียวเหนอะมากเลยนะใช่ค่ะมันเหนียวแบบหนืดหนึบเลยอะจะจับเฮ้ยแล้วคุณก้อยระวังดิจะจับมือถือไม่ได้เลยแหละแล้วก็เอามือที่เหนียวเต็มพื้นเลยเอามือที่เหนียวเหนียวอะโคตรเขียวเลยเอามาทาที่พุงเอามาทาที่พุงก่อนเราควรทำที่ไหนถ้าทำเองก็ทำที่ต้องนอนพักได้ด้วยนะบนที่นอนแต่เราต้องเอาผ้าแบบเอาเสืออะไรมาปูอะค่ะนี่นะแล้วก็นอนแบบรีแลกซ์ค่ะทำสมาธิก็ได้นะคะรีแลกซ์ไปสักประมาณ45ถึง60นาทีแล้วก็พับผ้าให้ได้นี่นะคะชุ่มแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะให้มันได้เท่ากับแผ่นท้องของเราอะค่ะแม่อย่าขี้เหนียวนะอย่านอนฟรีให้มันชุ่มนะให้มันผลักน้ำมันละหุ่งให้ชุ่มถ้ามันไม่ชุ่มอะแม่ก็ต้องเอาแบบเอามาทาที่พุงชัวร์สุดเลยมันจะเลยค่ะแต่ไม่ต้องทำนะบอกเลยว่าตัวนี้ทำให้แบบผนังมดลูกใสเป็นวุ้นเลยแล้วก็ผนังมดลูกอุ่นคนที่เตรียมตัวใส่ตัวอ่อนนะต้องทำเลยแล้วก็หยุดก่อนมันจะไปใส่ตัวอ่อนประมาณ3วันนะผนังมดลูกคุณจะแบบหนาใสเป็นวุ้นน่ะแล้วก็ผนังมดลูกอุ่นสวยเรียง3ชั้นเลยคนที่แบบเตรียมผนังมดลูกสวยๆในเพจคุณก้อยอ่ะก็ผ่านการทำคัสตอมแพ็คมาแล้วทั้งสิ้นนะคะรีวิวเพียบใช่มั้ยรีวิวเพียบค่ะตัวคุณก้อยเองก็ทำคัสตอมแพ็คผนังมดลูกเรียง3ชั้นนะคะหนา9มิลใส่เป็นวุ้นเห็นเป็นเส้นสวยเลยใครเคยไปดูก็กี่ชั้นถึงจะดี3ชั้นค่ะเห็นเป็นทริปเปิลไลน์นะคะมันมีมากกว่านั้นมั้ยไม่มีค่ะเรียง3ชั้นค่ะบางคนไม่เห็นไม่ขึ้นชั้นเลยแล้วก็มองไม่ชัดเลยขุ่นสกปรกไม่ล้างประจำเดือนไม่ล้างก็กรอกคำฝอยแล้วก็บางคนผนังมดลูกบางมาก6มิลอย่างเงี้ยไม่ติดนะคะเหรอผนังมดลูกต้อง8ถึง10ค่ะถ้าให้ดีคือประมาณ9กว่า9ถึง10อย่างเงี้ยลดขนาดเกินแล้วนะหนาเกินก็คือสกปรกไงก็คือเลือดประจำเดือนไปข้างๆสกปรกก็ไม่ติดอ๋อ9มิลนี่คือแบบสวยเลยของก้อย9มิลสวยเลย10มิลอะไรอย่างเงี้ยเต็มแม็กถ้าแบบ6มิล5มิลมันไม่ติดอะค่ะตัวอ่อนฝังไม่ได้ค่ะพวกเนี้ยไม่กินโปรตีนไม่ยอมกินโปรตีนที่คุณแม่แนะนำกินโปรตีนนั้นผนังขึ้นจริงๆแล้วก็ใช้แรปเนี่ยค่ะพันนะคะใช้แรปตรงนี้พันเพื่อไม่ให้มันน้ำมันหกอะค่ะน้ำมันมันหยดเนี่ยพันก็ใช้เนี่ยพันนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนไปแล้วกระเป๋าน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนนะคะถ้าเรากลัวว่าจะร้อนมากให้เราเอาผ้ามาทับอีกรอบนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยทับนะคะเนี่ยทับแบบนี้รู้สึกเป็นไงคะอุ่นอุ่นนะคะสบายแม่บางคนบอกว่าต้องร้อนแค่ไหนคือแม่เอาแค่แบบอุ่นสบายให้เราทนไหวเนาะไม่ใช่ว่าคือใช่ไม่ใช่ว่าแบบอะไรแบบร้อนยิ่งร้อนยิ่งดีไม่ใช่นะเอาแค่แบบรู้สึกสบายผ่อนคลาย
จังหวะนี้บางคนก็หลับไปเลยฟังเพลงหรือว่าบางคนก็ทำสมาธิหรือบางคนก็นอนดูนอนดูแบบดูคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินนอนอ่านประโยชน์นอนอ่านวิธีการเตรียมผนังมดลูกอะไรไปนะคะแล้วก็ปล่อยวางความเครียดความวิตกกังวลมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบทำสมาธินะคะคืออารมณ์ที่เป็นสมาธิมันส่งผลให้ออกซิเจนเนี่ยนะคะไปเลี้ยงเม็ดเลือดได้ดีเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างที่สวยขึ้นส่งผลให้การปรับสมดุลในร่างกายดีขึ้นแม้ความเครียดจะเป็นตัวสร้างอนุมูลอิสระทำให้ไข่ไม่สวยได้ทำให้โอกาสที่จะติดตัวอ่อนยากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดนะคะเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับสิ่งที่ตอบแทนมาดีที่สุดนะคะรู้สึกอุ่นๆสบายๆไหมคะคุณก็จับเวลาประมาณ 45-60 นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องขอลานะคะไปแค่นี้ก่อนนะคะคุณก้อยพาหาซื้อจากเพจได้เลยใช่ค่ะนะคะปักหมุดไว้ค่ะใช่ค่ะหรือแม่ก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะคะอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจเลยก็ได้พออินบ็อกซ์เพจปุ๊บมันจะตอบอัตโนมัติโดยการลิงก์ไลน์เข้าไปเลยซึ่งแอดมินจะอยู่ในไลน์แอดก็จะเป็นคนคอยตอบคอยรับออเดอร์แม่ๆนะเดี๋ยวคุณก้อยขอตัวก่อนนะคะตอนนี้มีผู้ชม335คนถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะวันนี้คุณก้อยแชร์เทคนิคการทำคัสตอมไอแพ็คนะคะการล้างผนังมดลูกด้วยชาดอกคำฝอยนะคะแล้วก็การเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ในการดื่มน้ำมะกรูดคั้นสดนะคะเพื่อบำรุงไข่แล้วก็บำรุงผนังมดลูกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีและขอให้ทุกคนเป็นแม่นะคะโดยเฉพาะบางคนกำลังลุ้นทันวันแม่อยู่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสุขสันต์วันแม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคนอนรอไปก่อนนะเฮ้ยเรามีซุปไก่ดำเดี๋ยวเอามาให้กินเราอยากกินเดี๋ยวค่อยกินทำให้เสร็จก่อนถ้าเราหิวเวลานี้เรากินอะไรก็กินซุปไก่ดำไงแล้วก็หิวก่อนก็คือเวลาหิวเราไม่ควรจะกินอย่างอื่นแล้วใช่ใช่เวลานี้เราไม่ควรจะกินอย่างอื่นแล้วเราควรจะกินแต่ของมีประโยชน์หอมเลยนี่ค่ะคือตุ๋นจนกระทั่งไก่กระดูกอะไรแหลกลงไปในน้ำซุปอะค่ะแล้วก็ตังกุยสดที่เป็นหัวแหลกลงไปในน้ำซุปเลยนี่ค่ะหอมมากหอมมากค่ะแล้วก็ไม่คาวนะแม่ลองสั่งไปดูนะคะคุณก้อยส่งเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสทำได้ครั้งละประมาณ10ชุดอะค่ะเพราะว่าเป็นแบบโฮมเมดนะทำเองอะไรเองดูสูตรเองนะคะนี่สูตรของกุ้ยเลยรับรองถึงของอร่อยมากพี่เจมชอบทานเดี๋ยวทำคัสตอมไอแพ็คเสร็จก็มากินอันนี้นะเดี๋ยวเว็บไว้ให้เพิ่มนะคะนอนกินแล้วนอนกิน นอนกินได้ไหมคำถามนอนกินได้ไหมทำไปก่อนจ้าสดชื่นแบบมีแรงบ๊ายบาย